มพอพรทิพย์พูดแล้วกลางรายการโหนกระแสเรื่องรอยควันที่ขาแตงโมแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนะสุนันต์สวฐานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ,พและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาอีกหนึ่งในผู้ที่เข้ามาช่วยในคดีการเสียชีวิตของแตงโมได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการโหนกระแสวันที่21มีนาคม โดยหมอพรทิพย์เล่าถึงวันที่ถแถลงได้ถแถลงแต่ในประเด็นใหญ่ๆตอบข้อสงสัยในหลายประเด็นไปแล้วเช่นเรื่องฟันเรื่องการราัดน้ำมันทุกอย่างเป็นปกติส่วนเรื่องศพของคุณแตงโมเจอแผลทั้งหมด22จุดจุดหนึ่งเป็นจุดใหญ่ด้านขวาด้านในส่วนในที่เหลือเป็นรอยขวนเล็กๆจากการที่เข้าไปเห็นตัวนี้มันมีลักษณะเฉพาะเป็นรอยเท่าๆกัน ห่างเท่าๆกันเป็นแนวถ้าเอาไปเปรียบเทียบเราจะรู้ได้ว่ามันกระทบโดนอะไรเพราะเอิ้นระบบในกรุงเทพมันจะทํางานแบบแยกส่วนแต่ถ้าเป็นตัวเองทํางานเจอปับ๊บจะโทรบอกพนักงานสอบสวนแล้วว่าเจอนะน่าจะเอาไปทําแบบนี้แบบนี้นะแต่ตอนนี้คุณหมอก,ก็ยังบอกว่ายังไม่มีโอกาสเลยที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปแช่ที่จะได้ให้พนักงานสอบสวนไปขยายผลเพิ่มหมพอพรทิพย์ขอไม่ตอบว่าแผลดังกล่าวมันจะเข้ากับอะไรได้แต่มีในใจแล้ว คือมันควรจะได้ไปลองดูและมันจะได้บอกได้ว่ามันจะเป็นไปตามข่าวที่บอกว่าไปฉี่ท้ายเรือหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ